ำอยู่หลายครั้งแต่การออกเสียงที่ไม่ยากนักของมิงกะลาบาคำสวัสดีในภาษาพม่าก็ทำให้เด็กหญิงนางฟ้าจากสวรรค์จดจำได้เป็นคำแรกการได้เรียนรู้ภาษาที่ไม่เคยได้ยินและรู้จักมาก่อนผ่านแผ่นเกมและลงมือเขียนด้วยตัวเองก็สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กหญิงวัย12ขวบยังมีภาษาลาวเวียดนามและกัมพูชาให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ฝึกพูดและเขียนเพิ่มทักษะทางภาษาในภูมิภาคและเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านผ่านการสื่อสารหนึ่งในกิจกรรมในงานพิพิธอาเซียนตอนที่2เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนก็ทีแรกก็คิดว่าจะยากนะคะแต่อันนี้จริงพอลองดูแล้วก็ไม่ยากหรอกค่ะความพร้อมด้านภาษาให้กับเยาวชนเป็นอีกเรื่องสำคัญนอกจากส่งเสริมให้เยาวชนใช้ภาษาอังกฤษแล้วการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันง่ายขึ้นและยังเป็นช่องทางเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะซึ่งเราสามารถหาเรียนรู้ได้อย่างไม่ต้องใช้รู้จักในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมรู้จักในเรื่องของภาษาของแต่ละประเทศแหละค่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเด็กๆของเราเยาวชนของเราเนี่ยเมื่อเจอเพื่อนบ้านเมื่อเจอเพื่อนๆในประชาคมอาเซียนเนี่ยอย่างน้อยเขายังสามารถที่จะทักทายกันได้นะคะพิพิธอาเซียนตอนที่2จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านกิจกรรมลองพูดอ่านภาษาอาเซียนเขียนคำว่ารัก10ภาษาอาเซียนและศึกษาเรื่องราวของแต่ละประเทศเช่นจำนวนและประเภทชนเผ่าในเวียดนามพยัญชนะสระของลาวรวมไปถึงการแสดงพื้นเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชมภาพยนตร์ของเพื่อนบ้านพิพิธอาเซียนจัดขึ้นในวันที่5และ6พฤษภาคมนี้ที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคปาร์ค